หมิวกินเบอร์เกอร์ป่ะเรามีของกินแล้วขอบใจนะกินหน่อยสิเพราะเธอก็คงไม่เคยกินของแบบนี้หรอกมั้งฉันขอไม่ไปนะคะหัวหน้าช่วงนี้ฉันต้องประหยัดเงินให้มากๆอะค่ะเกี่ยวอะไรกับบีมล่ะคะบีมมีเงินบีมจะใช้อะไรก็ได้ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็กินข้าวไข่เจียวตามอัตภาพพร้อมกันเลยเธอก็มาเช้าเหมือนกันเลยนะแล้วนี่เธอกินอะไรมาหรือยังนี่ไงเราซื้อหมูปิ้งมาแล้วแป้งอ่ะกินอะไรหรือยังมากินหมูปิ้งกับเราก็ได้นะขอบใจจ้าฉันเองก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันเลยดีไหมสวัสดีพวกเธอคุยอะไรกันอยู่หรอเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันอ่ะเธอกินอะไรมาหรือยังไปด้วยกันไหมไม่เอาอ่ะพอดีเราสั่งเบอร์เกอร์มาแล้วอ่ะเดี๋ยวก็คงน่าจะมาส่งแหละพวกเธอไปกันเถอะอ้าวเหรองั้นเราไปกันเถอะหมิวหมิวไหนเอาหมูปิ้งมาลองชิมสิแต่หมูปิ้งเรามันเอามาเถอะน่าก็หน่อยด้วยอร่อยมากเลยอ่ะเธอซื้อร้านไหนหรอครั้งหน้าซื้อมาฝากเราหน่อยดิร้านแถวๆนี้แหละถ้าเธอชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังเราซื้อมาฝากก็ได้นะนี่จะลองชิมของฉันบ้างสิไม่เป็นไรหรอกกินเถอะเอานะเร็วลองดูเธอนี่ดีจังเลยเนาะได้กินแต่ของดีๆทุกวันเลยอะดูอย่างเราดิต้องประหยัดเงินเนี่ยอ้าวทำไมเธอต้องประหยัดด้วยอะแม่ฉันป่วยนะฉันต้องวางแผนใช้เงินเอาไว้จ่ายค่ายาไม่ใช่ก็แค่วันละร้อยเท่านั้นแหละฮะวันละร้อยเองเหรอฉันซื้อของเมื่อเช้า 3-4 อย่างก็เกือบร้อยแล้วนะฉันใช้เท่าที่จำเป็นน่ะงั้นถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจขอบใจนะแป้งหมิวกินเบอร์เกอร์ป่ะแบ่งไปกินได้นะยังไงเราก็กินไม่หมดหรอกไม่เป็นไรอ่ะเรามีของกินแล้วขอบใจนะกินหน่อยสิเพราะเธอก็คงไม่เคยกินของแบบนี้หรอกมั้งนี่ทำไมพูดจามนี้กับหมิวอ่ะก็จริงนี่หมิวมันก็คงไม่เคยกินของแบบนี้จริงๆแหละแยกย้ายไปทำงานได้แล้วสายแล้วเดี๋ยวหัวหน้ามาสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้สวัสดีค่ะหัวหน้ากินเบอร์เกอร์ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมอิ่มแล้วไปทำงานเถอะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเที่ยงนี้เราไปกินข้าวด้วยกันนะครับหัวหน้าจะเลี้ยงหรอคะเปล่าหรอกครับฉันขอไม่ไปนะคะหัวหน้าช่วงนี้ฉันต้องประหยัดเงินให้มากๆอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเราหารกันก็ได้ไปด้วยกันแหละนานๆจะไปด้วยกันทีก็ได้
ยกย้ายกันทำงานครับด้วยนะต้องกินหมูปิ้งทุกคนครับงั้นผมขอเงินร้อยเดียของคุณแป้งอาจกินได้หลายอย่างในหนึ่งมื้อส่วนคุณบีมเงินร้อยเดียวอาจไม่พอสำหรับค่ากาแฟแก้วเดียวด้วยซ้ำแต่สำหรับคุณหมิวเงิน100อาจมีค่ามากมายเกี่ยวอะไรกับบีมล่ะคะบีมมีเงินบีมจะใช้อะไรก็ได้ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็กินข้าวไข่เจียวตามอัตภาพก็ใช่ครับคุณบีมแต่การที่คุณไปพูดดูถูกแล้วก็เยาะเย้ยคุณหมิ่นแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเงิน100บาทของคุณหมิ่นมันมีค่ามากแค่ไหนในการใช้ชีวิตของเขาแต่ละวันนี่บีมแกรู้ไหมเงิน100นึงของหมิ่นอ่ะหมิ่นต้องแบ่งกินให้ได้3มื้อเขามีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบแม่เขาก็ป่วยไม่เหมือนแกพ่อแม่แกรวยอยู่แล้วแกเลยไม่รู้จักคุณค่าของเงินไงบีมเข้าใจแล้วค่ะทุกคนอย่าด่าเยอะจำมันผิดไม่ทันหมิวเราขอโทษนะที่เราพูดจาไม่ดีกับเธอนะไม่เป็นไรหรอกผมอยากให้ทุกคนจำเรื่องวันนี้ไว้ให้ดีนะครับเงิน100บาทของแต่ละคนคุณค่าอาจจะไม่เท่ากันแต่คุณค่าความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเท่าเทียมกันนะครับอาหารวันนี้ผมเลี้ยงทุกคนเองขอบคุณนะคะหัวหน้าแล้วบีมก็ขอบคุณสำหรับคำสอนของหัวหน้าด้วยนะคะ